ขณะราศีเมษกุมภาพันธ์ปี2566ครึ่งเดือนแรกโชคลาภเด่นเงินเข้ารัวๆครึ่งเดือนหลังลูกบริวารพารวยการงานก้าวหน้าเจรจาพาสำเร็จสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีเมษแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเดือนกุมภาพันธ์ดวงดาวจรนะครับที่เคลื่อนที่ที่ยกย้ายจะส่งผลดีกับเราอย่างไรกันบ้างและอาจารย์ก็จะดูให้ครบทั้ง7เรื่องนี้เลยนะครับอยากให้ทุกท่านฟังให้ครบเขาจะได้ไปวางแผนกันได้ก่อนนะครับแล้วก็ได้เลขนำโชคฝากไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับตรงนี้ต้องบอกนะครับว่าเริ่มต้นที่ตัวเรากันก่อนเลยนะครับตัวเราก็คือดาวอังคารครับดาวอังคารเลข3ครับแล้วก็มีข่าวดีเลยนะครับว่าจะโคจรเดินหน้า9กุมภาพันธ์นี้แล้วนะครับโอ้โหเรียกว่าเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่ปลดแอกเป็นอิสระมีความขยันหมั่นเพียรมีความคึกคักธุรกิจอะไรต่างๆจะก้าวหน้าครับประดาประตูจะโดดเด่นหายเจ็บหายป่วยมีกำลังวังชาและได้ตำแหน่งราชาโชคที่ลอยสถิตอยู่ในเรือนการเงินก็แปลว่าพร้อมที่จะลุยเงินทองพร้อมที่จะเข้าแบบเต็มๆเนื้อๆเน้นๆได้เลยครับโอ้โหเรียกว่ายินดีด้วยนะครับอดทนอีกนิดเดียวครับ9กุมภาดาวอังคารเดินหน้านะโอ้โหหลังจากเดินวิปริตถอยหลังมาหลายเดือนเลยก็ว่าได้นะครับโอ้โหยินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้และเสร็จแล้วการเงินก็โดดเด่นต่อเนื่องกันเลยนะครับเพราะว่าดาวการเงินเราเนี่ยตั้งแต่25มกราครับคือจริงก่อน25เนี่ยก็โคจรเป็นทีวีโชคก็ถือว่าดีนะครับเสร็จแล้วดาวการเงินดาวศุกร์ครับโคจรเข้าเรือนลาภะครับตั้งแต่25มกราคมนะครับอยู่ไปถึงวันที่18กุมภาพันธ์ถึงจะย้ายออกไปอ่ะก็เรียกว่าครึ่งเดือนเลยผมถึงได้บอกว่าครึ่งเดือนแรกอ่ะโชคลาภเข้ารัวๆเพราะอะไรเพราะดาวการเงินไปสถิตอยู่ในเรือนลาภะเงินเป็นลาภะดาวลาภะโชคลาภก็ราหูทับตัวเรานี่แหละครับถึงจะได้บอกว่ามีเงินมีทองมีโชคมีลาภหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะครับแล้วยิ่งวันที่9กุมภาอีกดาวตัวเองก็เดินหน้าแปลว่ามีความหมายว่าคาดหวังเรื่องการเงินจะมีเกณฑ์สุขสมหวังใครรอเงินคืนใครรอกู้เงินใครต้องการเงินใครอยากหาเงินบอกเลยให้ขยันมุ่งมั่นฝ่าฟันลุยรวยเสี่ยงโชคก็มีมุมที่จะถูกนะครับหยิบจับอะไรจะเป็นเงินเป็นทองแล้วนะครับแต่หลังวันที่18กุมภาก็ฝากหน่อยนะครับเพราะดาวการเงินเป็นมหาอุดแต่อยู่ในเรือนวินาศก็มีเกณฑ์ที่จะมีรายจ่ายเกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเรารู้ก่อนบอกทางแก้ก่อนคืออะไรก็อย่าพกเงินเยอะอย่าไปสุรุ่ยสุร่ายอย่าไปช้อปปิ้งอย่าไปเสี่ยงโชคเยอะก็ได้ก็จะเบาลงแล้วไงแต่ถ้า25มกราถึงเรียกว่า18กุมภาพันธ์นี้ต้องจัดหนักจัดเต็มแล้วนะครับขยันลุยทำมาหากินเจรจาค้าขายทำไปเลยนะครับจะได้เงินได้ทองก้อนใหญ่ก้อนโตเลยนะครับจะบอกให้และที่สำคัญดาวเกตเห็นไหมครับเล็งกับตัวเราทั้งเดือนเลยแปลว่าเราจะเซนแรงมากเซนตรงนี้มันก็สามารถที่จะใช้ความรู้สึกหรือเซนตรงนี้ไปบอกว่าช่วงนี้เงินทองจะเป็นยังไงได้หมดอันนี้ควรจะเสี่ยงอันนี้ไม่ควรเสี่ยงถ้าความรู้สึกมันบอกว่าไปได้ก็ทำเลยความรู้สึกไหนบอกไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปฝืนมันจะเสียเงินเปล่านะครับตรงนี้เห็นไหมเพราะนั้นการเงินก็เลยบอกว่าดูโดดเด่นมากนะครับตรงนี้เพราะนั้นเราก็มาพูดถึงเรื่องโชคลาภกันได้เลยเห็นไหมโชคลาภก็เรียกว่าเด่นกันตั้งแต่25มกราเลยแต่พระดาวการเงินอยู่ในเรือนราพะได้ง่ายได้เยอะอยู่ในบ้านพระราหูแนะนำซื้อผ่านโลกออนไลน์อะไรแบบนี้ก็จะดีนะครับราหูเป็นเทวีโชคซื้อกับผู้หญิงอะไรแบบนี้นะครับนะในช่วงเรียกว่าถึงวันที่18แล้วกันนะครับและหลังวันที่18เนี่ยหรือวันที่13ก็ได้13กุมภาพันธ์ไปแล้วโชคลาภยังไม่หมดวะถึงแม้ดาวการเงินเราจะย้ายไปแล้วแต่ดาวอาทิตย์จะมาสถิตอยู่ในเรือนโชคลาภแทนอาทิตย์เนี่ยมาวันที่13กุมภาอาทิตย์มาจากเรือนปุตตะครับปุตตะแปลว่าลูกบริวารอยู่ในเรือนราภะแปลว่าอะไรให้โชคให้ลาภพารวยเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะเสี่ยงโชคไปซื้อกับลูกให้ลูกบอกเลขก็ได้หรือบริวารขยันตั้งใจทำมาหากินได้หมดเลยนะครับก็เป็นจุดจังหวะที่ดีนะเพราะนั้นเรื่องโชคลาภก็เลยดูแล้วเด่นทั้งเดือนเลยครับในเดือนกุมภาโดยครึ่งเดือนแรกเนี่ยก็เงินเป็นโชคเป็นลาภครึ่งที่สองก็ลูกบริวารเป็นโชคเป็นลาภพารวยเห็นไหมครับแล้ววันที่22อีกนะครับดาวพุธก็โคจรเข้าเรือนราภะโอ้โหอะไรมันจะเข้ากันรัวๆขนาดนั้นนะครับ
พุทธเข้าเรือนละพับและเจรจาผ้ารวยไงพุทธเป็นเทวีโชคด้วยเสี่ยงกับผู้หญิงด้วยเลยพระเทวีโชคอยู่ในเรือนลาพะเห็นไหมครับเลขหนึ่งเลขสี่จะมาก็ได้อีกเนี่ยเห็นไหมครับแปลว่าจะมีโชคมีลาภมีเงินมีทองนะใครติดขัดในเดือนมกราอย่าแปลกใจแต่เดี๋ยวพอเข้าเดือนกุมภาไปเนี่ยเดี๋ยวจะลาบลื่นขึ้นนะครับจะโฟลมากขึ้นแต่จะได้มากได้น้อยนี่ต้องบอกนะขึ้นอยู่กับพื้นดวงนะครับอันนี้ต้องย้ำให้ชัดเจนแต่ละคนจะได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับพื้นดวงแต่ก็มีช่องทางให้รู้ว่าได้ก็ขอให้ขยันมุ่งมั่นฝ่าฟันทำต่อไปนะครับการงานนี่ก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะดาวการงานก็คือดาวเสาร์เห็นไหมครับแล้ววันที่5กุมภานะตั้งแต่ต้นเดือนเลยดาวพุธมาร่วมแจมด้วยพุธดาวพุธเลข4อยู่กับดาวเสาร์เลข7เขาเรียกคู่สมพลคู่สมพลแปลว่าได้มากได้เยอะแต่สมพลแปลพลังแปลต้องออกแรงต้องขยันต้องสู้ต้องลุยต้องพูดเยอะๆอ่ะเจรจาติดต่อสื่อสารค้าขายได้พูดมาจากเรือนอลีด้วยก็คือแก้ปัญหาแล้วได้งานมีงานก็มีเงินได้พูดมาจากเรือนสัตชาแปลว่าเดินทางเจรจาออนไลน์ติดต่อแล้วได้เงินและขณะที่พุธมาวันที่5ใช่ไหมขนาด22ไปแล้วย้ายออกจากเรือนการงานก็ยังดีกับเราเพราะเป็นลาพักยังต้องพูดต้องเจรจาแปลว่าเจรจาสื่อสารทั้งเดือนเลยนะครับติดต่อพบปะพูดคุยเอกสารบัญชีตัวเลขลุยทำไปเลยครับจะประสบความสำเร็จเพราะเดินหน้าเดินเสิร์ฟเดินเร็วเดินไวครับทำอะไรให้ว่องไวเลยนะครับอย่าช้าอย่าลังเลจะอดครับในเรื่องของการงานเห็นไหมงานลาดงานหลวงจะมีงานมาเยอะมากกว่า1งานก็ทำไปเพราะมีทั้งดาวเสาร์แล้วก่อนวันที่13กุมภาพันธ์ก็มีดาวอาทิตย์อีกเห็นไหมแล้วดาวพุธมาอีกเนี่ยเห็นไหมแปลว่าจะมีงานใหญ่งานเล็กงานย่อยงานหลากหลายรูปแบบทำไปเลยต้องไปประสานงานไปติดต่อก็รีบทำใครทำงานขายการตลาดโอ้โหออนไลน์จะเด่นมากๆเลยนะครับตรงนี้แนะนำให้ทำต่อเนื่องไปเลยส่วนในเรื่องครอบครัวก็ดาวจันทร์พบพันธุไม่มีดาวร้ายๆมาทำมุงหรือมีดาวพุธมากระตุ้นอีกหนึ่งดวงมาเล็งก็แปลว่าเจรจาติดต่อกับครอบครัวได้ก็จะมีมุมประสบความสำเร็จนะครับเพราะนั้นเรื่องครอบครัวดูแล้วไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดก็ดีๆต่อกันได้เลยนะครับจังหวะนี้นะเรื่องความรักกันบ้างความรักเนี่ยผมดูแล้วก็โดดเด่นไม่แพ้กันเพราะดาวความรักจริงคือดาวศุกร์เลข6เห็นไหมครับช่วงต้นเดือนก็อยู่ในเรือนลาภะไงเห็นไหมแสดงว่าจะโดดเด่นมากเนี่ยก่อนวันที่18แล้วกันยิ่งวันที่14วาเลนไทน์เป็นไงมีเกณฑ์สมหวังได้ฉลองมีความสุขได้แฟนสายเปแฟนอยู่ในเรือนลาภะแปลว่าให้โชคให้ลาบให้เงินให้ทองอ่ะเพราะนั้นอยากได้อะไรรีบขอเลยก่อนวันที่18นะเพราะหลังที่18ไปตกในเรือนวินาศเนี่ยมันจะได้ยากได้น้อยนะครับหรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยก่อนวันที่18ก็จะมีคนมาคุยมาเจรจาติดต่อขอไลน์ขอคอนแทคอะไรไปก็คุยกันได้เลยนะครับแต่ถ้าหลัง18ไปแล้วไปเป็นวินาศเนี่ยโอ้โหเรียกว่าจะไม่ค่อยดีแล้วกันนะครับก็คือหรือจะได้เป็นพ่อม่ายแม่ม่ายต่างชาติลูกพระคนสู้ชีวิตมาจะมากกว่าอะไรอย่างนี้นะครับยังไม่ลงตัวเพราะนั้นดีถึงวันที่18นะครับหรือมีดาวเกตด้วยนะดาวเกตเนี่ยเป็นดาวธรรมะธรรมโมทำบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นเป็นไปได้ว่าพากันไปทำบุญเลยนะคนมีคู่เนี่ยก็จะหนุนดวงก็จะดีก็จะครองคู่กันไปนะครับหรือใครที่ยังไม่มีก็ลองไปทำบุญที่วัดมีเกณฑ์พบปะเจอกันที่วัดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะครับนะหรือคนรักจะแปลกๆหน่อยก็ได้นะเพราะดาวเกตเป็นดาวแปลกๆนะเพราะนั้นถ้าเขามีอะไรเกินๆขาดๆอย่าแปลกใจปล่อยๆไม่มีปัญหานะครับเอาอยู่ผ่านได้นะครับตรงนี้สุดท้ายเรื่องลูกเรื่องบริวารก็แน่นอนนะครับในตอนต้นเดือนก่อนวันที่13กุมภาก็อยู่ในบ้านดาวเสาคู่ธาตุไฟเรือนการงานก็ขยันมันขันแข็งในเรื่องการงานแล้วพอ13กุมภาไปแล้วถึงสิ้นเดือนก็ไปรออยู่ในเรือนลาภะโอ้โหแปลว่าลูกหลานบริวารดีตั้งแต่ต้นเดือนถึงทั้งเดือนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นก็ยินดีด้วยแล้วยิ่ง22อีกนะครับ22กุมภาเนี่ยมีดาวพุธมาแจมด้วยพุธกับอาทิตย์เป็นคู่มิตรกันอีกนะครับก็แปลว่าจะสามารถคุยกันสื่อสารเจรจาได้เข้าอกเข้าใจกันดีมันก็กระจายงานให้ทำเยอะๆหรือมีจังหวะเนี้ยมีเรื่องไม่เข้าใจกันกับลูกนั่งเคลียร์กันเลยนะครับจะเคลียร์กันได้ครับโอ้โหยินดีด้วยนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปก็ฝากเลขมงคลครับประจำเดือนกุมภาพันธ์คือ49826ครับขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านเฮงๆปังๆร่ำรวยเลยนะครับแล้วก็ต้องฝากนะครับว่า YouTube มีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะครับนะครับข้างปุ่มกดไลค์กดแชร์อยู่ตรงนี้นะครับรูปหัวใจก็แนะนำครับกดขอบคุณเป็นกำลังใจให้อาจารย์เคสเทวาได้เลยนะครับเริ่มต้นที่40บาทหรือ100บาทนะครับหรือจะ200บาทหรือจะมากสุด 1,000 บาทแต่ซื้อแล้วส่งได้เลยนะครับจะขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับแล้วใครที่อยากดูดวงกับอาจารย์เคสเทวาเป็นการทุนตัวเพราะดูดวงไม่แม่นต้องดูดาวพื้นดวงด้วยนะครับ
แนะนำฟังต่อให้จบเลยนะครับจะบอกว่าดูกับอาจารย์เกษเทวาได้อะไรบ้างต้องทำเช่นไรค่าครูเท่าไหร่นะครับตรงนี้และมีภาพเฉลิงดวงชะตาส่วนบุคคลมีไว้ดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกศก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทำมาครับอวยพรให้ทุกท่านสำเร็จร่ำรวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกศเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวยจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สำเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เกศเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เรื่องสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเซสสำเร็จผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับแล้วนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทำครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกศเทวายินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคำตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกศเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกศเทวา65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อๆเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดไซน์เกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับ
แน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ